สวัสดีครับแฟนๆสนุกเกอร์ครับเราขอนำท่านมายังโรงแรมเดอะทายรีสอร์ทนะครับมาชมเตรียมการไลฟ์สดครับสนุกเกอร์สะสมคะแนนเมืองไทยครับรายการที่6 Eman Air to ชลบุรีครับ2022คู่นี้ครับเป็นการเจอกันในรอบ3ของรอบสุดท้ายครับที่ยกมาจาก TDC นะครับเป็นการเจอกันระหว่างไฟนครนายกครับบุญฤทธิ์เกียรติกุลที่กำลังแทงเจอกับหนูดาวดึงครับนพดลนพจรเกมแรกครับไฟได้เข้าเบรกก่อนช่วงนี้ทีมงานไลฟ์สดจะมีน้องเอ็มครับแล้วก็มีช้างแล้วก็มีภาพสวยๆก็เป็นทศนะครับแล้วก็แม็กก็รับที่บรรยายโดยคุณครับสมขวัญเพชรเสนาก็สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวยูสนุกเกอร์นะครับต้องพูดไกลนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะกองครับได้ครับโอเคน้อยมีดินแดงครับที่รับอยู่หลังจากนี้ต้องตั้งสีแล้วก็ตายผู้ตัดสินเป็นธีรโชติใบสมุทรครับหรือว่าจอบอากาซ่าก็สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านครับเสียงชัดไหมฮะก็รบกวนด้วยนะครับสวัสดีคุณนายยอดนะครับคุณบัณฑิตคุณช่างมอสนะครับช่างมอสเสียงครับแปลกๆยังไงช่างมอสรบกวนด้วยนะฮะถ้าเสียงโอเคสวัสดีคุณธงเสียงกล้องเหรออ๋อมันเป็นห้องนะมันเป็นห้องเป็นห้องกว้างครับเสียงอาจจะกล้องนิดนึงก็เดี๋ยวให้ทางทีมงานตัดให้นะฮะเสียงพูดเหมือนอยู่ใกล้ไมค์เหรอผมเนี่ยไมค์จะอมอยู่แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวทางทีมงานตัดให้นะครับคุณเชียงใหม่ชัดเจนครับไม่หล่อแต่อร่อยสวัสดีเพื่อนขวัญเช็คเสียงกล้องไปหน่อยไม่หล่อแต่อร่อยนี่ใช่คุณชายไหมใช่คุณไก่หรือเปล่าว่าชายใหญ่นะไม่หล่อแต่อร่อยกิจการขายดีไหมเพื่อนไก่ขายไก่หรือขายกาแฟอ๋อเสียงกล้องนะครับโอเคครับคือเรามาภาคนอกห้องแล้วมันห้องมันกว้างคือมันเป็นห้องโถงใหญ่ๆเลยครับแล้วปิดด้านเสียงอาจจะก้องนิดนึงนะเดี๋ยวทีมงานปรับให้ครับยังไงก็เรื่องเสียงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำให้นะครับมันนองภาพเสียงชัดเจนครับคุณเอกว่าถ้าว่างจะมาดูเชียร์พี่หนูก็ช้าลาดนะอะไรครับวิชัยก็เข้ามาชมแต่เช้าเลยนะวิชัยแม่ติ๊กสากลเข้ามาทีไรผมสะดุ้งทุกทีเลยเพื่อนติ๊กวิชัยก็วิชัยราชเยศนี่ชัยนี่ก็เป็นช่างตัดสูตรนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตัดเสื้อกั๊กนักกีฬาลงแข่งขันนะครับวิชัยวิชัยปิ้นคือถ้าคนในวงการจะรู้จักกับวิชัยถ้าต้องการเสื้อกั๊กสวยๆเสื้อเชิ้ตสวยๆนะครับกางเกงสวยๆตัดลงแข่งติดต่อได้ที่คุณวิชัยปิ้นครับเนี่ยทักทายกันได้เลยนะครับแหมลูกนี้แทงไปเตะดำก็ยังดีครับเตะแล้วไม่ตายเตะแล้วไฟก็ยังทำอะไรไม่ได้นะนำอยู่26ต่อ0ครับไฟนครนายกแข่งที่เดอะไทยรีสอร์ทนะครับอยู่ตรงอ้าวโอ้มีลูกให้เล่นเอาแล้วครับชมพูก็ได้นะน้ำเงินก็มีลูกนี้ต้องน้ำเงินครับเดอะไทยรีสอร์ทนะครับหน้าชายหน้าชายหาดบางแสนนะก็เข้ามารับชมกันได้ครับวันนี้มี4คู่นะนี่เป็นคู่แรกนะครับ10นาฬิกา
เหลืองบางแดงหรือเปล่าไฟมาดูนครนายกชัดเจนขอบคุณครับปราจีนบุรีชัดเจนแจ่มใสค่ะคุณสุมนครับฟัดจมูกเอาละครับหนูยังไม่ได้แทงเลยนะไม้นี้แดงยังไง อยู่อย่างนี้มีแดงได้สองครับมุมซ้ายซัมเมอร์ฮิลก็เข้ามาร่วมรับชมนะคุณชุมพจน์ตรงสายสกุลเนี่ยเป็นคุณพ่อของเรียกว่าคุณพ่อของคีนนะครับเรียกว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติประเภทอีสปอร์ตนะครับแล้วลูกชายเนี่ยไปคว้าเหรียญทองซีเกมด้วยนะส่วนคุณพ่อก็เล่นฟุตบอลจัดจ้านเหมือนกันเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมได้ที่เดอะไทยรีสอร์ทเป็นแฟนก็สามารถเข้ามาชมนะครับแล้วก็มีการข้างหน้าผมไม่แน่ใจว่ามีการตรวจอินทิเคหรือเปล่านะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าไม่เป็นผู้เสี่ยงก็เข้ามาครับวันนี้รอบ 12 นาฬิกาก็น่าชมนะรอบ 12 นาฬิกาวันนี้ก็บอลสุรินทร์นะครับเจอกับเจฟฟี่โลด้านะครับเป็นนักสนุกเกอร์จากฟิลิปปินส์เป็นรองแชมป์สมัครเล่นโลกด้วยนะเจฟฟี่โลด้าเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเอาละครับลูกนี้แดงลุมมุมซ้ายครับตั้งอยู่ต้องดูนะลุมมุมซ้ายนี่เป็นหลุมที่แทงแรงๆโอเคไหมทำแล้วตอนนี้มันโดนเนี่ยครับเป็นหลุมแสลงนะไอ้หลุมมุมซ้ายเนี่ยแทงแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเด้งยังไงภาพเสียงชัดเจนก็ช่วยกันนั่นหน่อยครับนะเสียงดีแล้วครับโอเคครับคุณแจ็คสุพงศ์บอกว่าเสียงหลอกเกินครับคุณขวัญขอบคุณครับอ่ะลูกนี้ตบได้ไหมนี่แน่ปักเข้าไปสี่โอ้โหสามเหลี่ยมยังไงครับทองคำน่าจะหมดเบรกครับชมพูหลุมมุมขวาแดงบังจะเล่นได้มีน้ำเงินเขียวน้ำตาลก็ปั่นสามชิ่งได้นะดูครับวันนี้เจ้ารถถังโอ้ยเขียวลูกนี้หายไปเลยครับจัดแจ้งเหลือเกินครับแทงแต่ละช็อตชัดเจนชัดเจนมากครับวันนี้เจ้ารถถังเอ้าโอ้โหใครไปผักหลังแกเนี่ยแทงแดงไม่ลงอยู่ยังไงครับโอ้โหไม่ลงลูกนี้เหลืองน่าจะช่วยนะน้ำตาลก็น่าจะขบหลุดมาแล้วไม่ตายสนุกเกอร์ต้องมีแบบนี้ครับคือบางครั้งมีจังหวะโชคช่วยนิดๆหน่อยๆนะหลุดมาไม่ตายเดี๋ยวนี้ถือว่าสู้ฟรีต้องดูนะจะแทงบางๆหรือว่าแก้สนุกถ้าเห็นต้องแทงบางๆครับเอ้าโอ้โหท่านเห็นเลยนะโอ้โหนี่น่าจะไซตบนะนิดๆเอาแล้วครับเฟรมนี้ไม้นี้ไฟครับเป็นจังหวะที่คือตั้งขาวให้ดีครับถ้าจะให้สวยตั้งน้ำเงินก็ได้นะอ้าวอย่างนี้น้ำหนักได้ครับใต้มาดูนะแดงใต้ชมพู1ลูกแดงใต้ชมพูนะครับเล่นหลุมมุมซ้ายที่ไฟเขามามองแล้วก็แดงลูกตรงกลางหลุมมุมขวา2ลูกครับที่จะได้เข้าเบรกต่อมาแล้วครับเนี่ยแดงลูกตรงกลางครับพอดีโป
พอดีครับได้เล่นแต่ถ้าจะเขาดูลูกคู่นะถ้าตรงกลางเนี่ยแทงลงมันต้องดูนะต้องสกิดแล้วกินชมพูอย่างนี้ลูกคู่เล่นได้ก็ง่ายครับเนี่ยครับมาแล้วครับเนี่ยเบาไปนิดครับขาวคือเจตนาของไฟคือจะเดินหน้าแล้วใช้ชมพูอย่างนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะครับบอกให้ก่อนว่าไม่ง่ายเอาเลยไหมเอาเลยนี่ก็ดูออดได้นะไม่ลงมานี่ชักนะครับแต่ถ้าลงก็มีลุ้นได้เฟรมกันก็ได้ครับแต้มนำอยู่36แต้มโอ้นี่แกเอาทุกช็อตเลยนะโอ้โหสู้ทุกช็อตเลยครับแทงนี้วัยรุ่นชอบบ้านไกลเวลาน้อยครับไฟนครนายกแทงเหมือนกลัวจะเที่ยวทะเลบางแสนไม่ทันคู่นี้เป็นรอบ32คนนะครับยกมาจาก TBC นะครับย้ำอีกครั้งส่วนรอบเที่ยงจะเป็นรอบมือรับเชิญนะครับบอลสุรินเจอกับเจฟฟี่โรด้ารองแชมป์สมัครเล่นโลกนะนักสเกอร์จากฟิลิปปินส์แน่หนูแทงเอาแล้วครับรอบเป้าอีกครั้งครับแม่แทงไม่ลงอย่างนี้จมูกหลายๆทีนี่อันตรายนะเนี่ยเขาไม่สู้แดงหนุนขวาเพราะว่าโอกาสที่มันจะแคนนอนแดงกับจมูกเนี่ยมันต้องหลบให้ดีนะมันต้องผ่านหน้านะผ่านหน้าจมูกสกูฉีกลึกๆอ่ะเนี่ยโอกาสที่มันจะกิ๊กนะครับอยู่ยังไงครับได้เล่นไหมโอ้โหดูครับไม่ลงนี่ก็ยังไม่เหลืออะไรให้หนูเล่นนะยังไม่เด๋ครับลูกนี้เมื่อวานฝนตกแรงครับเมื่อคืนตกแรงครับเมื่อคืนทางทีมงานก็เซอร์เวย์รอบบางแสนครับได้ไปสำรวจเนี่ยครับสู้มาไม่ลงแล้วไม่เหลืออะไรให้หนูดาวดึงครับถือว่าไฟก็ได้สู้ฟรีโอ้คุณบอกไม่รอแต่อร่อยบอกไฟบอกหลังว่างคุณไก่นี่ไม่เชียร์เพื่อนเลยนี่เนี่ยหลังว่างเป็นไงล่ะหลังว่างคุณไก่หลังว่างใช่ไหมอ่ะเขียวลูกนี้ดูออดายครับสู้หลุมกลางลงก็มีแดงรับอยู่เนี่ยครับลงมาได้ลุ้นครับได้ลุ้นครับเนี่ยแดงจะเนี่ยอยู่ที่เก็บแดงตรงนี้ตั้งสีแล้วมีแดงด้านขวารออยู่นะเก็บแดงด้านขวาหลังจากเก็บแดงลูกนี้นะครับแล้วก็ตั้งมากินแดงลูกขวาเนี่ยแล้วมันก็กินชมพูแล้วแดงลูกใกล้ชมพูก็จะเปิดที่หลุมมุมขวานะเพื่อเปิดหลุมอะน้ำหนักยังไงครับน้ำตาลน้ำเงินยังไงถ้าน้ำตาลเนี่ยสวยครับพอน้ำตาลเนี่ยขาวมันจะมาหาแดงที่หลุมมุมขวานะขอคุณครับคุณบัณฑิตยังไงเดี๋ยวก็ช่วงนี้ทีมงานก็นู่นครับก็จะว่างก็ดึกครับวันหนึ่งแข่งกัน4คู่อุ้ยบางกว่าหรือเปล่าเนี่ยครับวิ่งมาดูแล้วเฟรมแรกไฟมีลุ้นครับที่จะขึ้นนำอ๋อไฟไก่บอกว่าเชียร์เพื่อนสุดๆอยู่แล้วครับแต่คิดว่าไฟมันต้องคิดแบบนั้นถึงสู้ทุกเม็ดน้ำหนักยังไงครับพ่อดีอ
วิ่งมาเกือบนะเกือบบางแต่ลงครับแต้มเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแต้มแป๊บนึงนะครับก็ใกล้ขาดแล้วครับใกล้ขาดครับเพราะก่อนหน้านี้นำอยู่36แล้วหนูได้ไปแค่เขียวแล้วตอนนี้กำลังโดนคิดว่าแดงอีกลูกลงน่าจะขาดแล้วนะดูจากแต้มเอายังนะครับต้องดูแต้มนะผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่า56-43ขาดครับเนี่ยขาดครับขาดไป12แต้มน่าจะ2แต้มนี่ดำติดชิ่งก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าน้ำตาลน้ำเงินเหลืองอยู่แถวนั้นหนูต้องตบแดงกินสีชมพูแล้วก็เก็บแดงลูกท้ายไว้ระหว่างสนุกก็ยังมีลุ้นเล็กๆในการที่จะปล้นนะเพราะตำแหน่งนั้นมีก็ถือว่าได้ลุ้นครับถ้าวันนี้นบชนะไก่จะมาคุณจะปิดร้านเหรอครับคุณไก่เข็นมาเลยครับเข็นมาขายหน้าโรงแรมเลยขนรถกระบะมาเลยดูได้ไหมในยูสนุกหรือไม่รู้ใครโอ้โหวันนี้แทงยอมเลยดีกว่าไหมแม่เหมือนออกคิวไม่ได้ไม่ดีนะวันนี้ยอมครับเฟรมแรกก็บุญฤทธิ์ครับนำไปก่อนครับ1-0เฟรมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับ Eminent Air ครับที่ทำให้การแข่งสนุกเกอร์สูงแรงเกิดขึ้นในทั้ง7รายการรวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่ง6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยหรือจะเป็นบริษัททูคอร์ปอเรชั่นนะครับที่ถ่ายทอดสดสนุกเกอร์สะสมคะแนนเมืองไทยแล้วก็สะสมคะแนนระดับโลกให้ชมกันได้ตลอดทั้งปีนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับผู้สนับสนุนเงินรางวัลกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของเงินส่งเสริมนักกีฬารวมถึงเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาตินะครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเรียกว่านำสิ่งดีๆเข้ามาให้กับวงการสนุกเกอร์ครับโดยเฉพาะคุณสุนทรจารุมนครับนายกสมาคมนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะไมคิวเซนนะครับลูกกุญแจอิสออนนะครับพัฒนาการโฮชิเกะพาราม3บริษัทสยามสปอร์ตซินิเกตจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนด้านข่าวสารสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อครบวงจรของสยามกีฬาชมต่อครับเฟรมที่2เฟรมแรกยังออกคิวไม่ได้นะครับดูดาวดึงจังหวะตั้งมาแล้วแทงไม่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแวะซื้อข้าวหลามแป๊บๆบ่ายๆเข้าไปนะครับขอบคุณครับวันนี้มี4คู่นะครับให้แฟนๆได้ชมคู่เที่ยงก็จะเป็นบอลสุรินทร์เจอกับเจฟฟี่โรด้าแล้วก็ยังมีรอบ16คนนุกคอนหวันเจอกับจิ๋วเชียงรายในรอบ14นาฬิกาแล้วก็รอบเย็นครับ16นาฬิกาแฟนๆเจ้าถิ่นก็พลาดไม่ได้นะสิริพรผู้กระจ่างครับเจอกับก๊อฟบางพะครับกิตติมงคลสละก็บางพานี่จะเป็นมือรับเชิญของเจ้าถิ่นนะแ
ฟรมแรกยังออกวุฒิไม่ถนัดครับหนูดาวดึงก็ยังออกคิวได้ไม่ดีทั้งคู่นะเฟรมแรกเพียงแต่ว่าจังหวะลูกตั้งๆเนี่ยก็จะมีหนูดาวดึงเนี่ยที่ว่าไปแทงแดงหลุมร่างไม่ลงไอ้แทงน้ำตาลครับที่เช็ดน้ำตาลไม่ลงอ่ะนะครับทำให้ถึงกับเสียเฟรมไปเช็ดน้ำตาลบางกว่าสวัสดีครับคุณสมชายวรวิทย์โปรแกรมการแข่งขันบอกไปแล้วนะครับคุณสมชายวันนี้มี4คู่นี่คู่แรกน่าชมครับใครเป็นแฟนแชมป์ประเทศไทยอิสลาจะชัยวงศ์แข่งวันที่27ครับอิสลาแข่งวันพุธอิสลาเจอกับลมสุรินนะครับผู้ชนะคู่นี้จะเข้าไปเจอกับกรนครปฐมครับในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 16:00 นคุณโอ้ฟาริบูลนี่เชียร์จันหนูครับเคยไปรับมาแข่งมาอะไรเนี่ยมาแข่งที่โรงแรมทวินโซนะหลังหัวลำโพงครับอุ้ยปี35 36 37นู่นก็อ๋อน่าจะรุ่นเก่ามากอ่ะจังหวะนี้ครับแดงดูครับว่าซ้อมถึงไม่ถึงดูที่ลูกนี้ครับดาวดึงถ้าซ้อมถึงลูกนี้ต้องวางขาวลงแล้วต้องวางขาวกินเลยนะดูที่ไม้นี้ครับเฟรมแรกยังไม่ชัดเจนนะเฟรมแรกยังออกกระตุกกระตุกแทงแล้วเหมือนกับยังหาจูนเครื่องไม่ติดอ่ะแดงลูกล่างครับตบต้องเงินมีแดงลูกล่างเป็นรองรับการเข้าเบรกสวัสดีครับคุณพัชระเสียงดังแต่เช้าครับเพราะว่าทำงานเช้าๆนี่ต้องนอนให้เร็วครับนอนเร็วของพวกผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมีตีสองอ่ะอันนี้คือนอนเร็วโอ้ยนอน5ชั่วโมงถึงไม่เยอะแล้วครับอายุขนาดนี้เนี่ยครับต้องค่อยๆไปครับดาวดึงทีละเม็ดเด็ดดวงใจแม้แต่เฟรมแรกออกคิวไม่ดีนะเป็นไฟท์ทำได้ดีกว่าคู่นี้ตามชื่อชั้นแล้วต้องบอกว่าบุญยฤทธิ์เหนือกว่านะหรือเราดึงอาจจะประสบการณ์มากกว่าแต่ว่าความสดแล้วบุญยฤทธิ์สดกว่าเตะน้ำเงินก็ยังได้ครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยซ้ายขวามันก็ยากหมดนะฮะคือแดงลงไม่ยากครับแต่สีเนี่ยที่หนูเขายืนคิดเนี่ยจะเล่นด้านขวาคือชมพูมันก็ไม่มีหลุมเล่นดำก็ไม่มีแต่เล่นแดงซ้ายถ้าเล่นแดงซ้ายต้องเตะเลยนะตบแล้วเตะดำออกมาแล้วก็วัดดวงอ่ะถ้าเตะได้ดำก็ได้กินหรือยังไงครับดูกันเลยครับดูแล้วมันไม่ได้สีครับคือแทงแล้วมันไม่ได้สีมีลูกแดงสู้ได้แต่ว่าลงแล้วไม่มีสีครับตำแหน่งขาวเนี่ยมันเตะสวัสดีครับผมคุณสมผันชนบุรีครับคุณสถานรอดรักษาครับเอาครับก็ขอต้อนรับแฟนๆสนุกเกอร์ทุกท่านครับเช้าๆแบบนี้มาร่วมชมกันร่วม 2,000 คนนี่แหมผู้บรรยายก็มีความสุขทีมงานก็มีความสุขนะว่าเป็นเช้าวันทำงานอ้าวยังไงครับอย่างนี้หน้าบ้านหน้ามองครับหลุมกลางต้องดูให้ดีนะวาสนาเรือง
เอาละครับยังมีน้ำเงินเล่นได้ชมพูตบไม่ได้นะชมพูมีหลุมกลางยากอยู่งั้นหนูต้องวางแผนให้ดีเนี่ยครับต้องวางแผนให้ดีครับน้ำเงินครับเพราะชมพูหลุมมุมขวาเนี่ยแดงยังบังอยู่ถ้าจะเล่นชมพูหลุมมุมขวาต้องเก็บแดงลูกขวาสุดตอนนี้มาดูครับหนูมาวางดูว่าจะวางตำแหน่งขาวลึกไปครับลูกนี้เนี่ยขาวมันลึกไปพอลึกแล้วเนี่ยมันจะสู้แดงลูกใต้ดำเล่นได้นะถ้าลงอ่ะมันก็มีโอกาสได้ชมพูหลุมกลางซ้ายโอ้เบาไปครับเนี่ยพอให้น้ำหนักกลัวแทงแดงไม่ลงเนี่ยอย่างนี้ถ้าเห็นพอทนนะไม่เห็นโอ้โหจักได้เข้าเบรกเนี่ยสายหัวงี้ไม่เห็นครับแต่เนี่ยแหละจะอยู่ที่จะแก้ต้องแก้อะไรดำครับง่ายสุดคือโดนแล้วกันต้องกันขอพิธีอะลูกเนี้ยเนี่ยคือหนูไม่กล้าแทงแรงเพราะกลัวว่าแดงไม่ลงแล้วตายคือถ้าแรงนิดนึงได้ชมพูหลุมกลางคุณแฮปปี้บอกว่าผมนอนอยู่โรงแรมแท้ๆยังเปิดไลฟ์สดดูเลยครับขอบคุณครับนอนไปก่อนครับไม่ต้องรีบเนี่ยครับแก้ดำครับเน้น2ชิ่งคือถ้าขาวเข้ามาใกล้ชิ่งเนี่ยก็มีโอกาสน้ำหนักดีๆแม่มันยากไอ้ตรงเนี้ยแหละครับใช้ทั้งเล็ดโด่งแล้วก็เล็ดธรรมดาครับเพราะว่าเอาโดนไว้ก่อนครับโดนไว้ก่อนหนูติดจันเนี่ยได้ไหมน้ำหนักเนี่ยครับแก้ไขไปก่อนครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะแต่ลูกเมื่อสักครู่ลงดีกว่าไม่ลงนะแดงอ่ะถ้าไม่ลงเนี่ยจะหนักกว่านี้16แต้มขึ้นนำครับไม่ถือว่าเยอะสวัสดีครับคุณทรงวุฒิปั่นขาวมาน้ำหนักหนูยังกันง่ายนะออกด้านขวาได้เนี่ยครับหนีออกด้านขวาได้ครับน้ำหนักยังไงอย่างนี้ก็ไฟก็มีลูกสู้นะแต่ว่าแดงด้านขวาสู้ไปไม่ได้สีแดงด้านซ้ายต้องดูนะครับว่าลูกล่างลงแม่มันก็เตะนะลูกบนเช็ดต้องดูนะเช็ดแล้วหลบเปล่าออกซ้ายยึดไหมเนี่ยครับคืออกไม่ลงมันโอกาสตายเยอะนะอยู่ยังไงครับแดงลูกที่อยู่น้ำเงินเล่นได้ไหมหนึ่งลูกแดงด้านขวามันก็มีแดงข้างชมพูเนี่ยครับแดงข้างชมพูสู้ต้องเต็มตัวนะครับลงมีโอกาสได้เข้าเบรกไม่ลงลูกนี้ก็ตั้งเหมือนกันมีแดงลูกนี้นะครับเนี่ยก็ยังไม่ง่ายนะยังไม่ง่ายครับถ้าจะเล่นดำอะยังไม่ง่ายครับเข้าเบรกไม้นี้
ล้อดำหรือมุมซ้ายเคาะลงไม่ง่ายครับชมพูหลุมกลางเนี่ยหนูต้องคิดให้ดีนะว่าได้แล้วคุ้มเสียหรือเปล่าคือถ้าไม่มั่นใจกันก็ได้นะคือถ้าเคาะดำเนี่ยหนูมาดูถ้าเล่นชมพูหลุมกลางบางครั้งต้องปฏิเสธช็อตนะครับถ้าไม่มั่นใจสวยงามก็คือแทงแค่ลงครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเข้าเบรกไม่ง่ายคุณอะไรเนี่ยคุณธีรพัฒน์เหรอที่ภูริพัฒน์บอกว่าเย็นๆ15แดง3แยกกาแล็กซี่โอ้โหขอบคุณครับ15แดงแสนแยกกาแล็กซี่โต้ไหนครับพูดแล้วงงคุณสมศักดิ์บอกว่าเชียร์นครนายกครับไม่ผิดกติกาครับเชียร์ได้บ้านอยู่นครนายกก็ต้องเชียร์ไฟครับซ้ายข้างเดียวลูกนี้ลุ้มมุมขวาสู้ได้แต่ต้องทิ้งขาวมานะทิ้งขาวขึ้นมาใกล้ๆชิงคือถ้าลงก็มีโอกาสได้ดำไม่ลงก็จะกันดียกเว้นว่าไปกิ๊กเนี่ยโอ้โหนี่โอ้โหแกยาวๆแกเสียบหายแล้วแกไม่ทิ้งน้ำหนักด้วยนะแกแทงแบบเรียกว่าเดินขาวได้อยู่ครับลูกนี้เมื่อคืนเอฟแพ้ครับแพ้แกมดอสไป0-5คัดเลือกยูโรเปียนมาสเตอร์นะครับแทงมั่นใจมากเลยไฟกำลังสวยครับน้ำหนักขาวกำลังกินกำลังนอนลูกนี้ดำนะครับไปเตะแดงข้างชมพูนี่สวยเลยนะได้เล่นสองฝั่งเตะแดงข้างชมพูครับมาหมดครับคุณโอ๋คุณต้นศักดิ์มาหมดครับเนี่ยเตะแดงข้างชมพูเจ๊ะหมดครับสองลูกพอดีคือมันตั้งครับยังไงมันก็ตั้งอ๋อคุณบัณฑิตอ๋อค่าบัตร 2,000 โอเคครับเข้าใจครับไม่ไปดูครับไม่ไปดูมาดูนี่ฟรีครับตรงนั้นไม่ไปครับเสียตังค์ไม่ไปดูครับ เนี่ยน้ำหนักขาวเนี่ยไฟเขาทุบโต๊ะเพราะตรงนี้ว่าคือมันสะพานมือนิดนึงไงเนี่ยเขาต้องโกรงคือถ้าเขาสกรูวางมือเรียบๆเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้เนี่ยมันสอดคิวนะครับเนี่ยมันมีอิทธิพลครับการสอดคิวนิดนึงของมวยประเภทสกูได้ตายเรียบเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าสกูได้ตายเรียบเนี่ยเขาต้องวางมือถนัดถนีนะฮะหนูยังไงการจ้านวดึงยังไงจ้าเช้าๆอย่างนี้ดูอีกครั้งครับลูกนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลครับการที่พวกสกูได้ตายเรียบเนี่ยแล้ววางมือแล้วขาวมันสอดคิวเนี่ยมันเหมือนแทงแล้วขัดใจแม่จานเต่าไหนครับเต่ามาสเตอร์หรือเต่าหลังสวนคุณพลิบุญถามจานเต่าแล้วครับมาไหมเต่าไหนครับเต่ามาสเตอร์หรือเต่าหลังสวนแต่ทั้งสองเต่าครับไม่มาอ่ะชมพูหลุมกลางไม้นี้
มาดูครับตำแหน่งที่จะหลังจากเข้าเบรกมาวางตำแหน่งครับได้ลุ้นครับไม้นี้ชมพูหลุมกลางก็ไม่ยากถือว่าจะครับเป็นระยะหวังผลเลยครับอุ้ยวิ่งไปเหมือนจะบางนะเนี่ยบางครับปล่อยไปนี่มันบางครับเอาละครับไฟแดงหลุมกลางลงแตกแดงลูกคู่ต้องบอกว่าแต้มที่นำตามหลังอยู่นี่อยู่ที่แดงหลุมกลางครับนะครับพอมันเคาะไปเนี่ยอ้าวชมพูได้ไหมเนี่ยใส่หัวดอกแดกเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือไฟคงจะเสียดายครับลงแล้วดูดิลงแล้วมันไม่ได้สีครับดำได้ไหมดูแล้วเหมือนไม่ได้นะน่าจะแก้ไขแล้วครับช็อตนี้มุมนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะแก้ไขครับโอ้โหแก้แบบหวังเหมือนกันนะเนี่ยแอบหวังอยู่นะมีแก้สะอื้นสะอื้นเช็ดดำอ่ะแล้วดูเนี่ยสนุกเวลาเป็นใจเนี่ยดูครับลูกนี้กลายเป็นสนุกน่าหนูเองก็พลาดชมพูหลุมกลางแล้วดูครับสามแดงลอยๆมันบีบนะไม่โดนมานี่ก็เป็นเรื่องนะครับจะแก้แดงลูกตรงกลางเนี่ยครับลูกตรงกลางเพราะว่าแดงหลุมกลางเนี่ยชมพูมันบังอยู่ยังไงมันช่วยได้ครับ ขออภัยครับไอเลิฟยูจันหนูปีนี้ก็54กำลังจะย่าง54นะกันยานี้เขาจะ54นะเกือบที่อะไรนะลิ้นหนูฮะ24กันยาก็ครบ54นะฮะเกิด24กันยา2511นะฮะคุณเมตตาบอกลูกค้าเยอะมากดีครับดูแลลูกค้าไปก่อนครับลูกค้าเยอะเอาลูกค้าไปก่อนครับลูกค้าคือพระเจ้า ยาวไปหายไปครับอย่ารู้จักเดี๋ยวหนังเนี่ยไม่ง่ายครับแต่ละลูกคือไม่ลงเนี่ยมันมีการบ้านคือถ้าจะสู้เต็มตัวแดงหรือมุมซ้ายหรือถ้าเล่นของฟรีนะแดงหรือมุมขวาเนี่ยเพราะว่าแดงตรงหลุมกลางตรงภูมันบังแทงลอยๆมาก็ได้นะลงกินดำก็ของฟรีนะนี่เล่นตรงกลางอาจจะโฉบเลยครับหรือยังไงดูเอาโอ้โหบิดไปบิดมาได้ไหมดำพอดีครับรับประทานชมพูไปกินโอเล่ก่อนไปชมพูไม่ได้ครับมีแต่ดำอ่ะขาวขึ้นไหมอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่เนี่ยน้ำหนักโอ้อยู่ยังไงครับคือเป้าหมายอยู่ที่แดงหลุมกลางจานหนูเกิดปีเดียวเดือนเดียวกับผมเลยแสดงว่ารุ่นเดียวครับคุณสุวิทย์ครับดาวดึงลงมีโอกาสได้เฟรมนะครับอันนี้บางลงไปมีโอกาสได้เฟรมครับเพราะว่าตำแหน่งมันขึ้นมากินสีแล้วมันก็ได้แดงนำ32แต้มลงไปนี่แทบขาดนะเนี่ยก็ยังไม่แน่นะครับอ้าวเตะลูกนี้แหมวันนี้ไฟกันไม่ละเอียดนะคุณสุเทพบอกสดเจอเก๋าใครจะอยู่ซันนี่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับรายการนี้ซันนี่ไปแพ้ให้กับนุกสงขานะครับแพ้นุกสงขาเป็น1-4เฟรมถ้าใครจำกันได้นุกสงขา
กด30เลยครับนำ30เลยแล้วซันนี่ไล่มาแล้วก็เฟรม5ซันนี่ไปหลุดชมพูลูกเข้าเบรกไม่งั้นไล่มา 2-3 ก็ยังไม่แน่แต่พอหลุดชมพูลูกปั้งลูกก็เข้าเบรกขาดโอ้ทิ่มหายครับต้องการสีนะยังไม่ขาดนะครับตอนเนี้ยสีลงถึงจะได้เฟรมไม่ลงแล้วขาวไปตั้งแดงอันตรายนะครับบอกแล้วว่าอันตรายเพราะลูกยืนอย่างนี้ก็อันตรายหรือถ้าเล่นแบบเซฟพาแทงดำกันก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยแทงดำเนี่ยว่าเขียวมันสนุกอยู่แล้วแทงเคาะเอาดำไปติดอันนี้แล้วแต่ชอบนะฮะถ้าสู้ก็คือลงก็ขาดแต่ถ้าไม่ลงก็มีโอกาสโดนป้นอันเนี้ยเนี่ยครับนี่ก็แทงแบบเซฟๆนะอย่างนี้อันตรายนะครับนำ33แต้มแล้วดำจ่อเนี่ยคือไฟได้แดงก็ป้นได้เมื่อกี้ถ้าหนูจะแทงก็คือแทงดำติดชิ่งเนี่ยแล้วเอาเขียวเนี่ยเป็นตัวช่วยวางสนุกเนี่ยเป็นต่อปี๊บนึงเลยแต่ก็อย่างว่าด้วยสถานการณ์ครับเขาก็มั่นใจอ่ะเดี๋ยวเกียร์เบิ้ลดำไปนะเอาขาวจุดไว้เขียวสนุกเนี่ยเป็นต่อเยอะแต้มนำ33แต่สียืนแบบนี้ไฟได้ลุ้นครับไฟก็ต้องดูให้ดีนะจะกันแบบไหนกันดีได้เปรียบนะแต่ถ้าเช็ดหักคอนี่ผมไม่แนะนำนะเตะอีกแล้วครับโอ้โหไฟวันนี้แกเตะอย่างเดียวเลยก่อนหน้านี้เตะเขียวหน้านี้มาเตะน้ำตาลเอาครับอย่างนี้เราดึงแทงสบายครับเพราะว่าน้ำตาลมายืนแบบนี้ถือว่าช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ยังไม่ตายในไม้เดียวแกแทงไปแกบิดๆนะโอ้โหมีบิดนิดๆนะแม่แต่ชอบหน้าตาแกหน้าตาแกเหมือนคนแบบเวลาแกแทงนะหน้าตาแกเหมือนออกลูกแบบเหมือนแกไปทำอะไรมาหน้าแกตาแกมันจะกินลูกให้ได้หน้าตาเหมือนหน้าตาเหมือนโดนเมียพูดตากอกใส่หูหรือเปล่าพูดบ้างไม่ได้ครับเพราะว่าภรรยานั่งอยู่ข้างๆเดี๋ยวไปว่าสามีก็เยอะเดี๋ยวโดนคุณชัยก็บอกคุณขวัญซ้ายฝั่งเหลืองก็ง่ายผมภาคก็คือฝั่งซ้ายก็ดูจากหน้าจอทีวีครับซ้ายก็เหลืองครับเขียวก็ขวาหลุมบนหลุมล่างผมภาคตามโต๊ะนะบางคนบอกว่าข้างล่างนี่คือด้านบนแต่สำหรับผมภาคเนี่ยข้างล่างก็คือข้างล่าง1เข้าครับ1เข้าต้องทำ
ภาพบรรยากาศในโต๊ะแข่งขันครับโรงแรมเดอะชามครับโอ้โหสวยสีสันสวยจริงๆเลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับและทีมงานครับขอบคุณ Imminent Air ครับผู้ให้การสนับสนุนหลักครับรายการนี้ครับรวมทั้ง True Vision ครับอีกหนึ่งสปอนเซอร์หลักแต่ที่ขาดไม่ได้ครับคือ You Snooker ครับที่นำรายการดีๆอย่างนี้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันที่บ้านหรือที่ไหนท่านอยู่ที่ไหนก็รับชมได้ครับแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยอยู่น้ำก็ดูได้นะครับแล้วสามารถสื่อสารกับพวกเราได้ทีมงานยูสนุกเกอร์ครับก็วันนี้ครับผมมาร่วมนิดนึงร่วมกับคุณสมขวัญนะโดยมีโอปลามาแจมๆนิดหน่อยครับสวัสดีครับคุณนายยอดนะสวัสดีครับคุณเดชาวัด7890พุ่มแจ้งคุณตื่นเช้าจังเลยสวัสดีครับคุณเบต้าครับนี่ครับห้องมาชมได้นะครับที่โรงแรมเดอะไทม์ครับดูฟรีนะครับบอกได้เลยมาดูฟรีครับมาชมได้ครับเดอะไทยรีสอร์ทนะเดอะไทยรีสอร์ทหน้าชายหาดบางแสนสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับคุณบัณฑิตอยู่ใกล้คุณไม่มาหรอครับคุณมานะครับสวัสดีครับคุณปุรเชษฐ์เดือนแจ้งเดี๋ยวฮันเตอร์นะเจ้าของก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มอบเงินรางวัลเซนตูรี่เบรกนะใช่ใช่ได้10,000ลืมบอกไปว่าก็มีคุณปุรเชษฐ์เดือนแจ้งครับมีอะไรนะโกจุนโกจุนขับลูกหมูคนหางานก็คือร่วมกันครับร่วมกัน3ประสานครับ3ประสานครับครับฉีดเซนจูรี่เบรกละ10,000 บาทนะในรอบสุดท้ายเฉพาะรอบสุดท้ายนะลูกสงขาลูกสงขาไม่แข่งวันนี้นะครับวันนี้ต่อจากคู่นี้จะเป็นบอลสุรินทร์เล่นกับเจฟฟี่โรด้าโอ้โหเจฟฟี่โรด้านักสนุกเกอร์รับเชิญจากฟิลิปปินส์ครับรอบบ่าย2ก็จะเป็นคู่16คนสุดท้ายคู่แรกนะก็จะเป็นนุกควันหวานเจอกับจิ๋วเชียงรายโอ้โหปิดท้ายด้วยนักสนุกเกอร์มือเจ้าถิ่นนะครับที่เขาเชิญมาก๊อบบางพระโอ้โหอยู่ใกล้ๆกันนี่เองเจอกับสิริพรผู้กระจ่างหรือว่าไข่ครับก๊อบบางพระนี่ถ้า6แดงนี่โอเคครับ6แดงก็เก่งครับเก่งครับแล้วตอนนี้15แดงก็เคยแข่งบ่อยนะก็บ่อยเคยแข่งมีปีเนี้ยที่แข่งน้อยลงหน่อยมีถ่าย YouTube มั้ยครับมีถ่ายนะครับ YouTube มีแล้วผมมีตังค์นี้แล้วมีแล้วลูกนี้โฉบไปแล้วนะครับคุณบดินทร์บอกทำงานอยู่นะครับคุณไพบูลย์บอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับผมศึก2แชมป์โลกต้องบอกว่าคู่นี้เป็นศึก2แชมป์โลกนะอีกคนนี้แชมป์โลกสมัครเล่นเนี่ยคนนี้ปี2534แล้วอีกคนหนึ่งคือแชมป์เยาวชนโลกครับผมก็คือศึก2แชมป์โลกนะเก่าเจอสดครับเป็นคนสุดท้ายของนักกีฬาเยาวชนที่ได้แชมป์ใหญ่นะใช่ปี2558เรียกว่าพ่อกับลูกเลยดีกว่าไฟนครนายกพ่อกับลูกได้นะได้ปี58อีกคนได้ปี34เรียกว่าพ่อกับลูกเพราะว่าลูกของหนูดาวดึงนี่ก็ลูกหนูดาวดึงที่แก่กว่าไฟนะหรอแก่กว่าครับแก่กว่าลูกสาวนี่น่าจะยุ่งมากกว่าไฟครับลูกสาวหนูดาวดึงไม่แก่กว่าก็ใกล้เคียงครับโหลูกนี้จะนะแทงบางกว่าดูครับแม่ความกดดันอ่ะข้างชิงเสียบได้ไหมเสียบได้มีลุ้นครับลูกนี้เช็ดได้ลุ้นนะลูกนี้เนี่ยได้ลุ้นครับลงมาเนี่ยอยู่ยังไงขาวสลับสวยครับลูกนี้ถ้าเฉียดนิดนึงโอ้ยพอดีอย่างนี้ก็พอดีครับเอาครับแทงหน้ากว้างแดงหลุมมุมซ้ายนะครับลูกที่สองอ่ะรับอยู่แอดโอหายไปไหนมาไม่หายไปไหนครับแอดโออยู่แถวๆนี้ครับทำหลายอย่างครับ
ทำทุกอย่างครับที่ได้ตังค์เนี่ยครับเลือกหน้ากว้างครับแต่เบาไปหรือเปล่าคือเขาต้องแทงแดงที่สองจากซ้ายไงนี่เบาไปนะภาษากายเบาไปครับเบาไปนี่เขาแทงเลือกหน้ากว้างดูหน้าเขาครับเบาครับเบาครับมองดินโทษเอามือนี่มือต้องไซส์นะต้องไซส์ครับถ้าจะตบต้องไซส์มันเบาเป็นนิดนะแต่ก็ยังอยู่ในเวนะโอ้โหบางฟาบางฟามุตาบางฟามุตาลูดูดินเปล่าบางฟาแล้วก็มุดหน้าลงดินเออลูกนี้ไม่ลงเอาละครับตั้งดีๆเนี่ยคือเมื่อกี้ไฟเขาต้องเลือกหน้ากว้างไงแต่เขาเบาไปนิดพอเบาไปนิดเขาเสี่ยงครับเลือกช็อตเสี่ยงเพราะว่ากะว่าไซส์นิดเดียวลงเนี่ยเขาก็ได้เข้าเบรกอันนี้หนูต้องตั้งให้ดีนะเพราะว่าแดงเนี่ยที่จะเล่นได้เนี่ยมันก็จะมีแดงลูกใกล้ชิงใกล้ขาวอ่ะจะตบลูกนี้แต่ตั้งครึ่งใบแล้วเตะในลุ้นนะตั้งให้ดีอยู่ที่กินดำหรือกินน้ำเงินแต่ต้องกินดำครับครึ่งใบเนี่ยครึ่งใบครับมาพอหรือเปล่าอย่าตรงนะถ้าตรงไม่ตรงครับถ้าตรงไม่ดีนะคือถ้ามันเกี่ยวแดงเนี่ยมันต้องเกี่ยวครึ่งใบนะคุณหมึกก็มาชมนะแหมหมึกนี่ร้อยศพนะหรอพายุเกศวันนี้เขาร้อยศพฉายาร้อยศพครับเขาไม่ติดคุกครับไม่เขาเจ้าหน้าที่มูลนิธิอ๋อเก็บมาแล้วร้อยศพหรือว่ายิงมาแล้วร้อยศพไม่ครับเก็บครับเก็บวิแดงเลยเหมือนจะมีบ่อยหรือเปล่าเนี่ยฮะครึ่งใบอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกันสิครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ากันให้ได้เปรียบแทงแดงข้างชิ่งครับบางๆขาวส่งลงด้านล่างไม่ให้ไฟเล่นแดงลูกข้างชิ่งขวานะครับเพื่อบีบไม่ให้ไฟกันครับยังครับคุณบัณฑิตยังครับหรือจะเบิ้ลก็ได้นะลูกนี้จะเบิ้ลแดงแล้วก็เอาขาวมาเก็บชิ่งบน2ช้อยครับคุณสมชัยบอกว่ากด5ให้กำลังใจเสมอจำไม่ลืมนะคุณสมชัยขอบคุณมากกด5นี่คืออะไรครับผมจำไม่ได้ยังจำไม่ลืมนะใครเป็นคนเขี่ยเออคุณสมขวัญเนี่ยอ๋อแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยต้องกันอย่างนี้ครับคือบีบให้เขาเล่นแดงลูกชิงขวานะถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่เป็นการกันที่ได้เปรียบนะครับช็อตนี้ได้เปรียบเพราะว่าถ้าไฟหนีลงด้านล่างหนูก็สามารถเบิ้ลแดงลูกขวาเนี่ยขึ้นมาอะโฉบยังไงอุ้ยเอาเลยเหรออีกแล้วเหรอครับท่านอุ้ยเอาแล้วครับอยู่อย่างนี้คือถ้าจะแบบแทงสบายๆนะแดงหน้าหลุมซ้ายน้ำหนักเป็นไงครับน้ำเงินสวยอย่างนี้สวยสวยอะไรครับสวยเฮียเดี๋ยวไปเลยนะตรงสี่แยกมีครับสี่แยกเมื่อกี้เขาบอกแล้วค่าบัตรเข้าชม 2,000 แบงค์ทอง 2 ใบมีแฟนๆบอกมาครับว่าสนุกไปภาคด้วยนะค่าเข้าชม 2,000 เดี๋ยวไปดูคุณโหแทงนะครับเดี๋ยวผมจะภาคให้แทงไซโครง เอออ่ะตำแหน่งสวยครับชนอยู่ยังไงจุงมาอย่างนี้สวยจิงกระเบลนะนี่เรียกจิงกระเบลป่ะคุณโหใช่จุงมากินจุงมากินจุงจิงกระเบลนะจิงกระเบลโอ้โหผู้สินนี่จอมอากาซ่านะก็แถวตะวันออกนี่เขาก็โด่งดังมาก่อนนะเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะจอมอากาซ่าใช่ไม่มีใครไม่รู้จักดังมากครับจอมอากาซ่าในย่านตะวันออกโอ้โหนี่แค่กระตุกนะเนี่ยทางแบบจิกสวัสดีครับคุณตูนถ้าแทงแบบนี้บายดีกว่าอาจจะรู้จักเดี๋ยวหนักใจ
ก็มันคือไฟก็คงมองว่าหนียากอะนะเราก็ลองเช็ดดูที่บางแสนร้านลาบป้าแดงโอ้โหก็ไม่ไกลนะจากเดอะไทยรีสอร์ทก็ทะลุด้านหลังได้เลยนะครับตรงช่องแยกพอดีนะครับออกจากด้านหลังบางออกจากโรงแรมเนี่ยออกด้านหลังเนี่ยก็คือจะไปร้านก็ไม่ไกลนะครับฮะลุงนี้กันดีเป็นต่อปาดหน้าเบิ้ลเลยปาดหน้าครับปาดหน้าคือเล่นเอาคือปาดแล้วเซฟไงดีนะตำรวจไม่อยู่แถวนี้ไม่งั้นตายก็เรียนเรียนฝรั่งเก่านะหนูดาวดึงเนี่ยทำไมครับเซนโยเซฟโอ้โหเรียนเซนโยเซฟต้องชิงเล่นครับ5บาท2บาทเล่นไม่ออกเดี๋ยวไม่ทันคุณโอเออปาดหน้าเหมือนกันครับวันนี้โอ้ไม่ปาดนะไล่ไล่มาอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้ตอนนี้อยู่ที่ดาวดึงครับถ้าส่งขาวลงล่างต้องบีบไม่ให้เล่นแดงลูกชิ้นขวานะถ้าไฟเล่นแดงลูกชิ้นขวาได้เสียเปรียบนะครับวันนี้บอสแจ็คก็ร่วมรับชมนะครับมาแล้วครับบอสแจ็คสวัสดีครับคุณลุงอรุณเนี่ยไล่แดงครับเนี่ยน่าจะลูกล่างแหละเพราะว่ามันต้องไล่มาครับเพราะว่าถ้ากันลงล่างเนี่ยมันเสียเปรียบเพราะว่ากันไปปุ๊บเนี่ยตำแหน่งขาวโอกาสที่เห็นแดงชิ้นขวาเนี่ยมีสูงกันให้ดีครับไฟออกด้านขวาปั่นขาวดีอยู่ที่น้ำหนักนะเฟรมที่2นี่ไฟกัน2แดงสุดท้ายนี่ไม่ดีนะขาวเตะเขียวทีขาวเตะน้ำตาลทีถึงกับเสียเฟรมอ่ะคุณวิรัตบอกมุกเริ่มมาแล้วมาเขา3มุกมุกต้องเยอะครับมุกไม่พอเดี๋ยวไปที่เขานะไปขุดออกมาหนีออกดาวดึงฉายามาจากวัดดาวดึงนะวัดดาวดึงวัดดาวดึงวัดดาวดึงในกรุงเทพฮะวัดดาวดึงอยู่แถวสายใต้เก่านะเขาเรียกว่าสายใต้สายใต้เก่าแกเติบโตจากโต๊ะเรียนไทยใช่ใช่นะเมื่อก่อนใช้สมัยแรกๆใช้หนูเรียนไทยด้วยนะหนูเรียนไทยแต่ตอนหลังก็มาคือดาวดึงคือถิ่นที่เขาอยู่แถวนั้นวิ่งกันเด็กครับมีโอกาสต้องใส่ครับไฟอุ้ยอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นคุณต้นบอกอยู่กับอะไรนะอาม่าหรืออากงทีนี้อยู่กับอาม่าเห็นแก่เขียวลูกเดียวกันครับหาดเจ้าหลาวก็ไม่ต้องบอกนะครับหาดเจ้าหลาวนี่รู้กันควรบ้านเดียวกับอิฐครับหาดเจ้าหลาวที่เดียวกับหาดพุ่งหลาวป่ะฮะคล้ายๆกันนะแต่ต้องขึ้นเป็นบนที่สูงหน่อยนะถ้าจะพุ่งอ่ะพี่ต๋องพี่หนูแก่กว่าครับพี่หนูแต่แก่กว่าปีแก่กว่า3 2ปี11กับ13 11กับ13หนูเราดึง11ต๋อง13นะแต่ถ้าตามมายุ่งจริงเนี่ยก็มันปีกว่าเพราะหนูเกิดปลายปีต๋องเกิดต้นปีแก่กว่าจริงก็ประมาณ1ปีกับอีก3เดือนอ่ะประมาณนั้นนะครับถ้าไล่ตามอายุประมาณ1ปีกับ3เดือนคุณไม่หล่อแต่อร่อยเนี่ยน่าจะรู้จักดีนะคุณหนูดีเพราะว่าวัดดาวดึงอยู่ปิ่นเกล้าสายใต้คือที่แรกเริ่มเดินสายสายใต้สายใต้คือโต๊ะเรียนไทยนะอุ้ยหน้าบ้านแต่ว่าน้ำตาลช่วยหน้าบ้านหน้ามองหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเห็นเสียบได้เลยนะนี่เสียบได้เลยครับนี่น่าจะหน้าบ้านหน้ามองแรงไปนิดเอาแล้วครับอยู่ที่กินสีอะไรสกู๊ตได้ตาเรียบนั่นแหละครับปักไปซี่ได้ดำเงินครับอย่างนี้แหละครับเขาสำมุกลิงเจอะลิงจักจักไม่หล่อแต่หล่อที่ไงชายใหญ่ไงเขาเมื่อก่อนอยู่โซโหด้วยกันคุณชายใหญ่โอ้โหอย่างนี้จะชายเล็กก็ชายโซโหใช่นี่ก็ชายใหญ่ต้องดูให้ดีนะน้ำเงินกับน้ำตาลอยู่อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเล่นแดงตรงกลางตั้งที่เขียวเนี่ยเล่นได้นะน้ำตาลน้ำตาลเงินหลุมล่างนะแต่หลุมกลางมันอาจจะบีบๆกันอยู่ตั้งที่เขียวก็ได้นะหรือถ้าอยู่ที่เขาจะตั้งแบบไหน
คุณต้นศักดิ์เดี๋ยวมาครับมาไปบ่าวโอ้นี่สวยนะสกิดเลยคุณต้นศักดิ์เดี๋ยวจะมารับใช้พี่น้องก็นู่นน่ะคู่ที่3คู่แรกคู่2เดี๋ยวผมรับผิดชอบก่อนนะออกคิวแบบแกแทงแบบสบายๆนะคือแทงแบบไม่คิดอะไรอ่ะไฟอ่ะคือไม่ลงเอาไปอ่ะคือแต่ถ้าลงก็คือไปเรื่อยๆในยอดบอกไฟนี่แทงเหมือนเอฟเมื่อคืนเลยสู้ทุกเม็ดเสร็จทุกเฟรมเสร็จทุกเฟรมที่ไหนล่ะเฟรมแรกสกูแล้วครับสกูได้ตายเรียบสูได้ตายเรียบครับมือรุ่นนี้มาดูแล้วครับนี่ไม้นี้นี่แซงได้เลยครับเพราะตำแหน่งแดงที่ยืนอยู่6เม็ดที่ลอยๆเนี่ยคือถ้าไม่โชคร้ายเกินไปเนี่ยได้เข้าเบรกครับนะคือถ้าไม่โชคร้ายเกินไปได้เข้าเบรกหมดครับเนี่ยเขาแทงหน้ากว้างนะเขาเลือกหน้ากว้างสกูอย่างเดียวครับไปหาน้ำเงินอย่างเดียวขาวเบาไปนิดนะคืออย่างนี้ต้องวนแต่ก็ยังเลือกก็ยังไม่ยากครับเพราะถือว่าพอเหลืองไม่อยู่จุดเนี่ยมันก็หลบง่ายเนี่ยนะพอเหลืองไม่อยู่จุดแต่มันหลบง่ายขึ้นมานิดนึงพักพอดีสวยครับโอ้พักพอดีเลยครับฉีกไปตั้งที่น้ำเงินเบาอีกแล้วก็ได้อย่างนี้ได้ครับเบาไปนิดนึงแต่ได้อยู่ก็คืออาจจะเลือกเดินหน้านิดๆแล้วเล่นแดงหลุมมุมซ้ายเนี่ยครับเขามามองแล้วเนี่ยแดงหลุมมุมซ้ายเป้าหมายเดี๋ยวนี้เขาจะวางแบบไหนนะเดินหน้าน่าจะวางไว้อย่างที่เขาเล็งอะนะคือขาวเดินไปประมาณครึ่งทางของโต๊ะนะแล้วก็ใส่ครับแดงมุมซ้ายวางมือให้ถนัดใช่ไหมวางที่ถนัดใช่แต่เนี้ยลูกเนี้ยมันอยู่ที่ว่าตรงหรือเปล่าถ้าตรงคือถ้าฉีกได้สวยแต่ถ้าตรงก็ต้องใส่เต็มตัวเดินหน้าเลยครับอันนี้ยังไม่ตรงเท่าไหร่โอ้โหอะไรน่าจะเริ่มไฟน่าจะเริ่มหมดเบรกแล้วอย่างนี้เริ่มยากเลยครับเพราะว่าได้น้ำตาลได้น้ำตาลแดงเริ่มจะหมดนะใส่พลังครับพลังมีเยอะเด็กรุ่นนี้สนามนี้มีกรรมการสาวมาติดสัตว์สิทธิ์มีกับ2จอครับจอมกับจิ๊บ จอมกับจิ๊บนะเอฟเมื่อคืนแพ้ไปแล้วครับ0-5ครับแพ้แกรมดอสนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะแพ้แกรมดอสเนี่ยครับพอแพ้มาเล่นมา5ครั้งก่อนหน้านี้แพ้มา4ชนะแค่1เพราะแกรมดอสแล้วนี่ก็เป็นถือว่าเป็นแพ้ครั้งที่5แกรมดอสนี่เขาธรรมดาที่ไหนเขาแชมป์โลกนะเข้าชิงที่กูจิเบิ้ล3ครั้งนะได้รองแชมป์ไป2นะแกรมดอสไม่ธรรมดานะครับอ้าวโอ้ยลูกนี้มันกระโดดอยู่ยังไงครับเตะอีกทีนึงโอ้ยช่วยได้นะเตะนี้ช่วยได้แดงซ้ายนะครับตามหลัง23อยู่ที่ไม้นี้ก็ยังไม่ง่ายสำหรับดาวดึงนะในการที่จะปนไม้เนี่ยวางมือมันเพราะไม่สีอ่ะดูดิชมพูดำใช่ไหมแล้วจะเล่นน้ำเงินมันก็หลุมมันก็บีบยังไงต้องเล่นนะครับมันเป็นลูกบังคับด้วยสถานการณ์ถึงตรงนี้แล้วไฟก็ยังเป็นต่อนะเพราะว่าแดงที่ยืนเนี่ยมันไม่ง่ายในการที่จะปนนะครับไม่ง่ายเอาครับเนี่ยลูกเคาะไม่ง่ายนะแดงชิงๆเนี่ยบนเนี่ยแต่ว่าคือแทงแรงมันก็สะบัดอ่ะครับต้องดูครับว่าเมื่อวานนี้เป็นหนึ่งในที่มาลองทดลองโต๊ะลองคือเขาตั้งโต๊ะแล้วพี่หนูเนี่ยจะมาบอกโต๊ะว่ามันไหลตรงไหนอะไรเงี้ยเนี่ยบ้านบอกว่าพอแทงแรงมันสะบัดขาวยังไงครับพอดีอย่าบิดครับอย่าบิดเฉยๆพอไม่ได้ครับ
โอ้ยลุ้นทั้งขาวทั้งแดงอ้าวคุณเปรมมาแล้วคุณเปรมเขาไม่ทักเขาไม่ทักเขาไม่ยอมนะเขาทักมาหลายรอบแล้วนะเขาทักมาหลายรอบไม่ทักเขาไม่ได้นะพี่ขวัญอยู่กับใครครับโอ้โหฟังเสียงไม่รู้เหรอไปหานางเงือกอ้าวเดี๋ยวบอลสุรินครับบอลสุรินไม่กินสุราพันมือเรียบร้อยรอต่อยกับเจฟฟี่โรด้ารองแชมป์โลกนะครับจากฟิลิปปินส์นะปี2018เอ้ย19 2019ปี2019หักคอแล้วครับลูกนี้หักคอแล้วครับไฟโอ้ยเตะมาดีลื้อเลยนะโอ้โหนี่ไฟสู้ทุกเม็ดจริงนะวันนี้ใช่ๆโอ้โหแกทำเป็นโก๋แก่ไปได้มันทุกเม็ดได้ดูเลยมีชมพูบังแดงตรงนี้โอ้โหดูแล้วจะเช็ดหรือเปล่าคือเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนี่ถ้าเขาโอ้โหดูอย่างเดียวจะสู้นะแดงหลุมเขียวอ่ะแล้วเจาะไว้เนี่ยวัดดวงถูกไหมเพราะไงชมพูมันบังถ้าลงไปได้น้ำเงินเป็นลูกเดียวที่สู้ได้ครับ7-9แข่งวันที่พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้บ่าย2 7-9เนี่ยเดี๋ยวน่าจะมาคุณต้นน่ะน่าจะมาวันนี้เนี่ยลูกเนี่ยเคาะลงเคาะลงได้ลุ้นนะเอาละครับคือเป็นใครปรบมือครับเสียงเหมือนมีภรรยาใครมานั่งปรบมืออยู่ตบประมาณ10คนอ๋อแกตบอยู่คนเดียวเป็นลูกเดียวที่เล่นได้ไงครับแล้วสู้ฟรีเพราะไม่ลงเนี่ยจะปูบังครับลูกนี้บีบไม่บีบครับลงไปมีแดงรออยู่แล้วนะแดงหน้าหลุมรออยู่แล้วครับเนี่ยเคาะลงอย่างเดียวครับเนี่ยได้ครับเอาละครับไม้นี้มีลุ้นครับน่ารักน่าลุ้นแล้วแต่ผมดูหนูเราดึงแล้ววันนี้แทงดูเครียดนะเครียดเครียดนะดูแกเครียดดูนะเหมือนกับเมื่อคืนโดนภรรยาต่อว่าหรือเปล่าไม่กลับไปแล้วหลับหรือไม่ทำกันบ้านกลับไปแล้วหลับเพราะภรรยามานั่งข้างล่างสวยเฮียครับคุณสิงห์ทำบอกสวยเฮียพี่ต๋องไม่แข่งนะครับพี่ต๋องรายการนี้แพ้ซันนี่รอบคัดเลือกนะแพ้2-3แล้วซันนี่ก็ไปแพ้นุกสงขา1-4นะครับรายการนี้ทั้งต๋องซันนี่จุงกันไปครับสวัสดีครับคุณฐานนรินทร์น้องเจลน้องใบพัดน้องพลอยไม่มีรายการแข่งกันครับคือคัดเลือกไม่ผ่านตอนนี้พลอยก็เตรียมแข่งที่โรมาเนียนะเดือนหน้าเป็นตัวแทนพลอยกับไมล์ครับส่วนผู้ชายก็มีนัทสลับบุรีแล้วก็มีเด็ก9ขวบหรืออะไรเนี่ยทีไทเกอร์ป่ะทีไทเกอร์ครับทีไทเกอร์จากสลับบุรีทั้งคู่นะฮะเข้าประกวดทีไทเกอร์เด็กอายุ12มั้งโดยมีหน่งชาชาคุมทัพไปหน่งสลับบุรีครับอาจารย์หน่งมุมกล้องสวยมากครับต้องขอขอบคุณครับยูสโนเกอร์ครับโอ้โหตอนนี้กล้องเราพยายามติดทุกมุมครับนี่ถ้าใต้โต๊ะติดเท้านักกีฬาได้เราจะโอ้โหนี่ไรหลุมนี่รอในหลุมแน่มีนะมีนะในหลุมนี่ยังครับเรายังเห็นเมื่อเช้าอ๋อยังไม่ยังไม่ติดครับอ๋อยังไม่ติดเดี๋ยวมีครับอีกหน่อยถ้าเรามีกล้องแบบจับกิ๊บด้านหลังได้สวยเลยนะถ้าดูแบบจังหวะการดึงคิวการปล่อยคิวการจับจดของนักกีฬาแต่ละคนครับโอ้โหอย่าเพิ่งเลยเกินไปเกินไปนะจะเดี๋ยวจะเป็นระดับโลกเดี๋ยวเขาตายใช่ใช่เป็นระดับโลกเลยระดับโลกก็เดี๋ยวเบอร์ซงเกอร์มาจ้างถ่ายใช่ใช่ทุนนี้งานก็ไม่หวัดไม่ไหวอยู่แล้วนะอ้าวงัดซะอย่างนั้นโอ้โหยังไงพอทนครับฝ่ายบอกขอบ้างจีนี่ทำได้สองอย่างนะขอกับแทงบางๆกันนำอยู่5แต้มเนี่ยเอาแล้วครับเฮ้ยคุณจะรีบไปไหนหรือเปล่าคุณไฟคุณจะสู้เลยเหรอหักคอยังเอาเลยอ่ะหักคอยังเอาหรือมันตรงอ่ะมันตรงอ่ะพี่โอถามจริงมันตรงอ่ะพี่โอลูกอย่างนี้นะมันตรงอ่ะพี่โอมันตรงอ่ะโอ้โหคุณแฟบแฟบคุณอะไรของคุณนี่โอ้โหลูกอย่างนี้คุณใจใช้ได้นะหักคอยังเล่นเลยถ้าสดๆเนี่ยหักคอยังเล่นเลยแล้วอย่างนี้มันตรงๆไงตรงๆน้องอาจจะเป็นลูกชอบจริงๆทุกคนเราว่ากันไม่ได้เพราะนักกีฬาบางทีมีลูกชอบอย่างเงี้ยมุมอย่างเงี้ยบางคนชอบลูกชอบแล้วพ่อไม่ชอบเอาละครับฝังลูกนิมิตนะฝังลูกนิมิตครับลูกนี้คือปักขาวแทนแดงทูถ่ายทอดสดก็พุทธหัตถ์ศุกร์เสาร์นะครับเหมือนเดิมครับทุกครั้งครับรอบ8รอบรองรอบ10จากภูเก็ตไม่ถ่ายนะฮะภูเก็ตนี่จะเป็นยูสนุกเกอร์ล้วนๆครับ
ไม่เขาบอกจากภูเก็ตอ๋ออยู่จากภูเก็ตโอ้นึกว่ารายการต่อไปหกแดงที่ภูเก็ตเนี่ยดูเดี๋ยวฝังลูกนี้ไม่ดีดูเดี๋ยวเนี่ยฝังแล้วให้เขาเช็ดแดงเอาละครับไฟโอกาสของไฟมาแล้วครับโอ้แล้วลอยหมดด้วยทุกลูกใช่มันอยู่ที่เหลืองอ่ะนะหนูฝังไม่ดีนะลูกเมื่อกี้ฝังไม่ดีแต่อย่างนี้ยังพอทนนะนี่ที่ถือว่าพอทนนะครับนี่เอาชมพูชมพูไม่ได้ไงไม่มีประโยชน์ครับถ้าไฟตบถึงน้ำตาลก็ขาดแล้วตอนนี้นำอยู่เท่าไหร่เนี่ย6ได้นี่เป็น11 11ถึงน้ำตาลขาดไม่มีผลครับถือว่าเป็นผลดีของไฟนะครับยืนแบบนี้เนี่ยเป็นผลดีของไฟก็บอกว่าหนูกันลูกเมื่อกี้ไม่ดีนะใช่ครับคือเป็นลูกที่ฝังลูกนิมิตอ่ะแล้วคือให้น้ำหนักให้จริงๆแทงให้แรงก็ได้นะรูมาสักครู่นะสำคัญครับลงเนี่ยมีโอกาสมีลุ้นได้เฟรมเลยนะครับเหลืองลูกนี้ลงลุ้นได้เฟรมเลยครับเนี่ยครับอย่างนี้แกเอาแล้วครับถึงน้ำปานนะคุณโดมเมนขาดลูกชอบแล้วพ่อไม่ชอบนี่ยังไงเนี่ยกันเหรอหรือหักคอแม่ปักอย่างนี้มันน่าจะหักแล้วมั้งเพราะแกเช็ดหักคอหลายทีแล้วนะเนี่ยเช็ดหักคอหลายทีแล้วครับเห็นไหมแทงแบบสะอื้นสะอื้นทำได้ดีด้วยดูดินี่ไม่ลงก็สนุกนะครับเนี่ยต้องบอกว่าไม้นี้หนูผิดพลาดนิดเดียวนะตรงที่ไปแทงแดงลูกสุดท้ายเนี่ยแทงให้จากเป็นต่อเนี่ยแทงกลายเป็นรองกันไม่ดีกันไม่ดีครับคืออย่างเงี้ยครับ2-1ไฟกำลังขึ้นนำกุนิลาดมาแล้วครับดาวดึงดูโดดเด่นด้วยดุยดุยเนี่ยเรียบร้อยครับเฟรมที่3ผิดพลาดนิดเดียวนะครับกันจากที่ได้เปรียบกันแล้วเสียเปรียบ3-1-2ครับมาจบกันตอนในเฟรมที่4ครับเฟรมนี้สำคัญครับถ้าไฟนครนายกขึ้น3โอ้โหเป็นต่อเยอะเลยโอ้โหมันไม่ดีดออกมาครับทำได้อย่างเดียวขาวต้องฝังชิงบน
เกมนี้ต้องเน้นอย่างยิ่งครับหนูดาวดึงแล้วไฟชอบหักคอด้วยดิมันเป็นตรงนี้นี่หักคอวันนี้ทำได้ดีจริงครับมีแดงรองรับครับบนขวาเนี่ยฮะแต่เล่นลูกเก็บไว้กินหน้าแรงก็ได้แต่ถ้าเล่นแดงบนซ้ายนี่ไม่มีสีให้เล่นแต่บนขวานี่ขาวยังวิ่งไปหาน้ำเงินได้หรือเล่นดำก็ยังได้เลยไซส์น้ำหนักครับสวยเฮียหน้าใสครับไฟพักผ่อนเต็มที่ครับตีสี่ตีห้าโอ้โหดูน้ำหนักเป็นไงช่างมาเช้านี้พอดีได้โอกาสทำไม่ได้นะไม่แทงแล้วไม่ได้กินตังค์ได้เข้าเปรียบได้เปรียบเยอะนะแต่ดูจากออกคิวแล้วไฟนี่เตรียมตัวมาดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเตรียมตัวมาดีจริงๆใช่ใช่ใช่ลูกเช็ดลูกอะไรเนี่ยครับโอ้เขาแทงเหมือนหลังบ้างครับแทงเหมือนหลังบ้างแทงอย่างเงี้ยถ้าไม่คิดอะไรนะคือออกมาดีนะถือว่าดีนะคือแทงเหมือนซ้อมไงไม่คิดอะไรแบบเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาไปเรื่อยๆดูแล้วมีหินดำครับแต่นั่นต้องตั้งขาไม่ดีนะเพราะมีแดงลูกข้างชมพูเล่นหรือบุมซ้ายได้หลังจากตบแดงลูกนี้นะมันต้องวางให้ดีเนี่ยวางให้ดีครับหลุมกลางเล่นได้ไหมแดงข้างชมพูคือหลุมปุ่มซ้ายเล่นได้นี่ไฟมาดูว่าถ้าเล่นหลุมกลางได้เขาวางกินหลุมกลางเลยนะเพราะมันจะง่ายกว่าบังคับขาวง่ายกว่าคุณซัมเมอร์ฮิลก็ร่วมรับชมตลอดนะใช่ครับคุณดำได้ข่าวว่าเขาไปกินกับคุณดำมาแล้วจริงไหมครับคุณดำไม่ลงครับลูกนี้อยู่ยังไงมีอิดจันด้วยนะครับคุณดำคุณดำคือใครอ่ะพี่คนที่คอมเมนต์นะเนี่ยได้ข่าวคุณไฟไปกินกับคุณดำใช่ครับคุณดำแล้วมีอิดจันด้วยใช่ไหมครับคุณดำสามสหายนะสามสหายดูเดี๋ยวไม่ลงแล้วส่วนหนึ่งที่เกมที่ไฟนำสองหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเวลาสู้แล้วเนี่ยไม่ตายนะครับแล้วก็หรือบางทีหลุดมาเนี่ยมันบีบนะครับสามเฟรมนี่ดูแล้วทั้งคู่ยังออกอาวุธยังไม่ชัดเจนนะยังแทงไปกันยาวๆไม่ได้ไฟวันนี้ก็ไม่ได้แทงดีนะไม่ได้แทงดีแต่ว่าแค่มาขึ้นนำก่อนแล้วบีบเกมแล้วสุดท้ายหนูเราดึงไปหลุดนะร่วมลงต่อร่วมวงไหมล่ะไม่แน่ครับคุณดำ เห็นอิจฉาพูดๆอยู่ครับคุณดำน่าสนใจนะ ไปปลาหมึกเยอะปลาหมึกถาบนเยอะโอ้โหดูแทงแบบไม่คิดอะไรจริงนะอย่างนี้ก็ดูอีกครั้งครับเนี่ยดูโอ้โหนี่ไฟหายอย่างเดียวนะ
มวยมันสดจริงๆเนี่ยเด็กมันสดแล้วพุ่งลงเนี่ยได้เปรียบ อย่างเงี้ยเลือกเอาครับจะทำอะไรแทงเหลืองแล้วเอาขาวไปชุบน้ำตาลก็ได้หรือจะแทงหลังเหลืองเลยก็ได้ อันนี้แทงเนี่ยอย่างนี้เห็นนะเห็นไหมแดงซ้ายอ่ะแต่หนูพยายามจะมาดูนะถ้าเล่นแดงชิงขวาได้ก็เป็นต่อได้ครับยินดีครับคุณดำไปอุดหนุนกันเนาะร้านอาหารป่าขอบคุณดำเพื่อนคุณอิดจันครับอิดจันก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาซ้อมไม่ใช่ครับมาหาเพื่อนไปโดนเขียวโอ้โหขาวเปลี่ยนก็ยังไม่เสียหายครับไม่เสียหายแต่นี่อยู่ที่ไฟจะเลือกแบบไหนจะให้แทงอีกครั้งหรือจะแทงเองเลือกเอาครับดูก่อนครับทำยังไงก็ได้ครับไม้นี้ได้เปรียบนะครับให้แทงจากจุดเดิมดูอีกครั้งครับเนี่ยแทงเปลี่ยนดีนะลูกนี้เปลี่ยนยากนะมันน่าจะยังไงบอกผู้ตัดสินนิดนึงมันน่าจะเห็นนิดนึงนะเห็นนิดนึงเพราะว่าหรืออาจจะไซส์นิดๆก็ได้นะเมื่อกี้ลองแทงแล้วคือหนูเขาพยายามคือเขาแทงขาวขึ้นมาด้านบนมากไม่ได้นะเพราะมีแดงลูกที่อยู่เหนือดำเนี่ยแดงใกล้จุดเนี่ยมันรออยู่งั้นน้ำหนักขาวเขาเนี่ยน่าจะอยู่เหมือนกับที่เขาแทงช็อตแรกเนี่ยให้อยู่ใกล้ชิ่งหลุมกลางคือเขาไซส์นิดนึงอ่ะต่างคนต่างดูครับไฟก็มีสิทธิ์สุดท้ายแล้วผู้สื่อก็ต้องถามนักกีฬาทั้งสองฝ่ายว่าโอเคไหมคนที่นั่นโอเคไหมคนที่วางโอเคก็โอเคไหมเนี่ยครับต้องไม่ให้เล่นแดงลูกหน้าดำอ่ะครับอยู่เหนือดำอ่ะคุณเปย์บอกเจอกันขนแก่นไปทำอะไรขนแก่นครับคุณกันมีอ่ะนะแกเล่นมุกหรือเปล่าโอ้โหที่แกเสียบจริงนะวันนี้แล้วดูเลยนะนี่เกือบหลังน้ำตาลนั่นเนี่ยเนี่ยเนี้ยได้มาก็ไม่ง่ายใช่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าลงไปเนี่ยไม่รู้เล่นสีอะไรครับคือถ้าจะลงกินสีก็คือต้องปักเข้าไปครับกินน้ำเงินครับแต่ว่าวินาทีนี้เนี่ยดูหนูแทงแล้วเครียดนะใช่ใช่ดูแกดูเครียดดูวันนี้ไม่ผ่อนคลายดูแล้วแทงแล้วเหมือนกับไม่รู้ซ้อมถึงหรือเปล่าคือไม่เหมือนที่ศรีสะเกษนะศรีสะเกษเนี่ยดูเราซ้อมถึงครับแต่ว่าวันนั้นไม่ได้แทงเนี่ยนะเด้งไงครับเดี๋ยวก็ตั้งกินน้ำเงินเนี่ยไม่ลงเนี่ยโดนครับแดงอย่างนี้หลุมกลางนี่ครับลูกนี้ครับแดงด้านซ้ายแดงด้านซ้ายครับซ้ายนี่เตะเลยครับแต่ถ้าหลุมกลางนี่ก็พอดีตั้งขาวที่น้ำเงินนะเนี่ยพอดีครับจะพักหรือว่าจะแตกจ่ายแตกแตกครับแตกแตกครับแตกเพราะว่าดูจากออกคิวแล้วแตกครับนี่ยังดีช่วยได้หน่อยนะยังช่วยได้นิดนึงแต่ไม่ลงเสียหายนะครับลูกนี้ก็ไม่ง่ายซะทีเดียวนะครับแดงลูกใกล้จุดดำเนี่ยคือลงเนี่ยไม่ยากครับแต่ว่าต้องบังคับขาวด้วยไงครับงั้นมันต้องออกแรงสวยนะนี่แทงแบบสบายๆนะแต่ลูกนี้ต้องระเบิดนิดนึงโอ้จะเหลือเกินมันจะครับลูกนี้เจหลินซ้อมถึงซ้อมหนูว่าสิอ้าวอุ้ยโอ้ยเกือบนะมียิ้มมุมปากอุ้ยอุ้ยแตกต่างกันเยอะนะลงกับไม่ลงอ่ะใช่คือไม่ลงเนี่ยมันก็ไม่เสียหายเพราะดำมันบังครับแต่พอลงมาเนี่ยมันได้เข้าเบรกครับครับแล้วดูละไม้นี้มีโอกาสจบเลยครับ
เนี่ยแดงลูกขวาสุดเนี่ยรออยู่แล้วขาวเนี่ยขาวน้ำหนักเขาก็ยังกักๆนะยังกักๆลูกนี้ก็ต้องเอาครับเคลียร์ๆนิดนึงจะแทงถอยก็ได้นะถอยเลยก็ได้ไปตั้งหรือถ้าเคลียร์เคลียร์มันจะหนาจะกินดำยากแต่ถ้าไปตั้งกินน้ำเงินเนี่ยจะง่ายกว่าเนี่ยไปตั้งชุบเงินจะง่ายกว่านะง่ายกว่าครับง่ายกว่าเยอะสกูง่ายกว่าครับตั้งน้ำเงินง่ายกว่าเพราะเขาสกูสวยด้วยนะต้องบอกสกูสวยจริงแต่เนี่ยก็มาดูนะว่ามีแดงลูกไหนได้เล่นครับน่าจะชนแล้วล่ะชนข้างยมพูเนี่ยแหละเพราะว่าขวาซ้ายไม่มีแล้วต้องเกี่ยวครับพอดีครับโอ้โหเนี่ยพอดีครับแดงลูกใกล้ขาวพอดีครับพอดีหน้าบ้านหน้ามองซ้ายไม่ได้โอ้ได้ขวาคือจริงมันได้ทั้งสองลูกนะไอ้แดงลูกซ้ายน่าจะบังกันอยู่ลูกชงติดกับชมพูบังลูกซ้ายหรือเปล่าเนี่ยนะนะอย่างเงี้ยเขาน่าจะบังก็ถึงใช้เล่นอาจเป็นไม่ได้ว่าเขาแทงแดงลูกเนี้ยมันกินดำธรรมชาติหายไปน้ำเงินอีกน้ำหนักน้ำหนักเบาไปนิดนึงตอนเนี้ยคือตอนนี้นำอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ย55ใช่ไหมครับ55บนโต๊ะตอนนี้เหลือ59จุดเทียนนะครับจุดเทียนเวียนวนวนเวียนนี่น้ำเงินลงขาดนะน้ำเงินลงขาดเตะเขียวบนโต๊ะมี59ครับบนนำอยู่60ครับ1สนุกครับครับเหนื่อยแล้วครับนพดลนพจรคือแทงแล้วดูเหมือนกับเครียดๆนะแต่ไฟนี่ก็แทงแบบสบายๆนะ1สนุกครับต้องออกมาออกมาออกคิวหน่อยนี่ครับเจซี่เจฟฟี่โรด้าเจฟฟี่โรด้าคนซ้ายนะข้างๆเพื่อนเขาข้างๆเพื่อนนักกีฬาเหมือนกันนะข้างๆกันนักสนุกเกอร์เหมือนกันที่มาแข่งคิวสกูลคิวสกูลก็ยังมีลุ้นนิดๆนะดาวดึง1สนุกเนี่ยโอ้โอ้ไฟคุณอะไรของคุณเนี่ยแทงแบบไม่คิดมากโอ้โหคุณนี่มันสดจริงๆโอ้โหอยู่ตรงไหนก็ลงแทงแบบไม่คิดมากโอ้ขึ้นแท่นแน่นอนครับ3-1โอ้มั่นใจแล้วซัดตุ่มยาวด้วยพี่แฟบยอมแล้วผมยอมแล้วมารายการนี้สดจริงๆต้องดูนะว่าเฟรมที่5ก่อนตายมีชักไหมดาวดึงใช่คือถ้าไม่มีชักนี่จบนะน่าจะได้เฟรม4อ่ะเฟรม4ที่เขากันไม่ดีไอ้เฟรม3อ่ะ2-1โอ้แล้วไฟแทงแบบหลังว่างโอ้แล้วมันปักอย่างเดียวเลยต้นอยู่นี่ปักจนน้ำลายเหนียวอ่ะน้ำลายแห้งเลยปักไปซี่ปักไปซี่ปักไปซี่คู่ต่อไปนะบอนซูลินเจอกับเจฟฟี่โรด้าก็เป็นอีกคู่ที่น่าติดตามสดจริงๆคุณแฟบเขาแทงเหมือนแบบหลังว่างอ่ะคือแทงไม่คิดอะไรนะแทงแบบไปเรื่อยๆไม่ลงก็เอาไปอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันขึ้นนำด้วยอะไรด้วยมันก็เลยเข้าทางสนุกมันก็เลยแต่ยังไงก็ไม่มีผลครับขาดจ้องจะส่องอย่างเดียวเลยอีกคนนึงกล้าแทงอ่ะอีกคนนึงแบบแทงแล้ว
โอ้โหดูกระเด้งไปกระเด้งมาอ่ะครับยอมครับดาวดึงก็เป็นว่าครับไฟก็ขึ้นแท่นแล้วนะ 3-1 อีกเฟรมเดียวครับจะเข้ารอบ16นะไปเจอกับกรนครปฐมนะตัวมันตัวยืนนะรอคู่นี้รายการนี้บอกว่าโอ้โหสายบนสนุกนะครับสายบนมีกรนะครับมีอิดอิดเล่นกับลมสุรินครับมีไผ่ครับไผ่เจอผู้ชนะระหว่างบอลสุรินกับเจฟฟี่นะครับแล้วก็มีนุกครหวันจากจิ๋วเชียงรายนี่สายบนนะโป๊กเลยนะโป๊กเลยนะครับสายล่างมีแจ็คสระบุรีเล่นกับเอฟครับสากลครับนะครับมีแมนนครปฐมรอเจอผู้ชนะในคู่ของก๊อฟบางพระกับไข่ PTS ครับนะครับแล้วก็มีชิมซิตตายครับเจอกับตัวเล็กใส่หมวกครับหรือว่าเด่นนนท์แล้วก็มีนุกสงขากับปุ๋ยมลินโอ้โหรายการนี้บอกได้เลยครับว่าใครที่อยู่บริเวณรอบๆตะวันออกนะใกล้ๆบางแสนมาชมเลยครับในสนามหรือจะชมผ่านไลฟ์สดของ UTV ก็ได้นะครับก็ย้ำไงครับขอบคุณครับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับและอิมมิเนนต์แอร์ครับผู้ให้การสนับสนุนหลักครับรวมถึงทูวิชั่นครับและที่สำคัญครับยูสนุกเกอร์ครับนำรายการดีๆอย่างนี้มาไลฟ์สดหรือถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับแต่อย่าลืมนะครับ 1-5 ครับสิงหาคมนี้ครับยูสนุกเกอร์ซิกเลสไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิตครับแรงกิ้งครั้งแรกของประเทศไทยครับรอบสุดท้ายครับที่จังหวัดภูเก็ตครับโรงแรมเดอะพาจังหวัดภูเก็ตครับ 1-5 สิงหาคมนี้ครับใครจะเป็นแชมป์ครับแล้วมีแรงกิ้งเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับในกีฬาสนุกเกอร์6แดงครับติดตามครับ 1-5 สิงหาคมนี้ครับเชียร์ไอ้รถถังครับผมครับวันนี้ไฟมามั่นใจมากครับแทงอย่างมั่นใจก็รอพักสักนิดนะครับไฟนครนายกถ้าผ่านเข้าไปได้ก็จะไปเจอกับก่อนนครปฐมเจอของหนักนะภาสกรสุวรรณวัฒน์เอาละครับเฟรมที่5อีกเฟรมเดียวครับจะเข้ารอบ16คนดาวดึงก็หลังพิงฝานะครับดูแล้วแกวันนี้ออกคิวค่อนข้างบีบตัวเองไปหน่อยสวัสดีครับคุณสุริยัน
จ๊บมาบขาเคยเจอไฟนครนายกไหมโอ้สิบห้าแดงนี่ไม่น่านะสิบห้าแดงไม่น่านะดูแอบนี่สู้ทุกลูกครับไม่ต้องห่วงครับคือเขาดูแล้วเหมือนแบบเหมือนรู้ว่าการคนไข้ใช่คือเขาแทงมาเนี่ยก็มีการบ้านเนี่ยพอมีการบ้านแล้วเห็นชัดว่าหนูเนี่ยพอได้ลูกจ่าเนี่ยแทงไม่ลงอย่างเฟรมที่แล้วได้สู้แดงครับแต่ตั้งกินน้ำเงินไม่ลงจะได้อยู่ที่หนูเราดึงนะจะเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าครับคือเพราะยังไงเนี่ยไฟเขาเสียบแน่ครับงั้นหนูก็ต้องเรียกว่าพยายามที่จะต้องแต่จังหวะที่ไฟสู้มาไม่ลงเขาก็ยังไม่ได้ลูกจ่านะใช่มันยังไม่ได้ลูกจ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าได้แต่ละลูกก็คือยากแม้คือตอนนี้ปิดต้องปิดให้สุดฮะเพราะว่าเขาเห็นช่องไม่ได้เห็นช่องก็ตกอย่างเดียวนะตกอย่างเดียวครับถ้าปิดต้องปิดแบบปิดไม่ให้เล่นใช่เพราะมันจะมีรุ่นหนูไม้หน้าเขาเข้าเป้านะเหนื่อยครับบอกแล้วว่าโอกาสนี่แดงหนุ่มกลางเลยเผื่อสู้นะเนี่ยเพราะว่านำ 3-1 นี่จ้องจะสู้อยู่แล้วครับเนี่ยหนูก็รอๆนะไม่เอาสู้ลูกล่างเหรอกันครับลูกล่างครับเนี่ยบีบเนี่ยแทงแบบจะปาดหน้าไหมหรือว่าจะเล่นแดงลูกขวาต้องดูครับช็อตก่อนตายมีชักไหมแม่จดคิวมาเหมือนกันนะกันครับว่าดูแล้วจากวันนี้ยังไม่ลงเลยเราสู้ไปนี่โอ้โหดูครับสู้แล้วโอ้โหอยู่ตรงไหนก็ลงแทงแบบมั่นใจนะอย่างนี้ครับน่ากลัวครับอันตรายครับรายการนี้เขาถือเป็นหนึ่งคนถ้าแทงในรอบต่อๆไปแทงได้อย่างนี้นะใช่แต่เจอกับกรมันก็อีกแบบนะก็ต้องเล่นทรงนี้เหมือนกันทรงนี้เขาต้องสู้อย่างนี้แหละสู้อย่างนี้แหละคือมีช่องต้องสู้สไตล์เขาเสียบอยู่แล้วถ้าไปเหนียวกับกรเรียบร้อยเรียบร้อยครับทรงไฟต้องอย่างนี้ครับจุดเปลี่ยนอยู่ที่เฟรม3อ่ะนะคือที่ไฟเขาได้เพราะจริงเขายังแทงไม่ได้นะตอนแรกๆแต่พอเขาได้เข้าเนี่ยได้เข้าเบรกก่อนเนี่ยมันก็เหนื่อยวันนี้ต้องให้เขาครับด้วยใครไปเตะกล้องแล้วแบบเทียนมีสั่นอิจันก็ร่วมรับชมนะตอนนี้หรออันจิตมาแล้วตื่นแล้วอันจิตตื่นแล้วเตรียมซ้อมอันจิตพอไหมแดงลูกขวาสุดนิดๆนั่นแหละนี่เขามองตรงไหนเนี่ยขวาแดงลูกขวาสุดใช่ไหมเนี่ยลูกบนไงกินดำไปทีอ่ะดูเด็กตรงไหนก็เหงาใจใช่ออกคิวดีครับโอ้โหบอกดูไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะคืนตีสี่คืนนี้ถ้าแข่งอีกวันไหนเนี่ย27ก็วันที่26ก็น่าจะนอนตี5ไปเลยดีกว่าแต่ไฟพรุ่งนี้ไฟแข่งพรุ่งนี้เลยอ๋อพรุ่งนี้เลยไฟอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้รอบ4โมงเย็นสบายครับสบายคุณสำรวยครับก็สวัสดีดูเลยครับเนี่ยเขาแทงหนักแน่นมากนะแทงแบบมั่นใจอ่ะได้มากเลยมั่นใจมากดูโอ้โหออกคิวไม่คิดมากอ่ะนะแทงก้มเป็นแทงก้มเป็นแทงแทงเหมือนภาพวาดครับคิดแล้วก็จิ้มหายจิ้มหายไม่ได้เห็นอย่างนี้ของพี่ไฟมานานแล้วเนี่ยนานครับจริงๆไม่ได้เห็นตรงนี้แทงอย่างเงี้ยมั่นใจและแทงอย่างเงี้ยมานานแล้วเอาละมีแดงลูกซ้ายนะที่จะเข้าเบรกได้หรือจะมาแตกเลยหรือจะแตกเลยไหมต้องแตกนะแตกเข้าง่ายกว่าชนกลุ่มอ่ะอิจันแข่งวันที่27นะครับยังไม่เลือกนะนี่แกวางแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีแดงลูกใต้ชมพูแดงลูกคู่อ๋อลูกนี้ครับ
มั่นใจได้อย่างอะไรก็ลงครับอะไรก็จะตบเนี่ยอยู่ยังไงครับอ่ะหนูก่อนตายมีชัก28แต้มตามหลังตอนนี้อยู่ที่ว่าเป็นมวยเหมือนโดนต่อยโดนนับอ่ะตอนนี้เอียงมาแล้วอ่ะติดเชือกเพราะว่าอีกฝ่ายนั่งดูซะเพลินอ่ะคือกันดีเขาก็ยังตบได้เห็นบอกว่าเขามวยเขาไม่กลัวเขายิ่งเป็นมีตุนไว้2เฟรมนะไม่กลัวมีให้แก้ตัวอีก2เฟรมเนี่ยเขายิ่งไม่กลัวเลยเหมือนแทงแล้วไม่กลัวไม่กลัวรุ่นพี่อ่ะหรือว่าเอ๊ะเขาเห็นแล้วเพราะว่าไฟกับสีนินเขาค่ายเดียวกันเนี่ยครับแล้วเขาเห็นว่าหนูเนี่ยเล่นกับสีนินทีไรเนี่ยเพียงพ้ำก็เหมือนกับรู้อาการรุ่นพี่ว่าถ้าเจอหนักๆเนี่ยบางทีมันมีสะดุ้งไงคือถ้าไปแทงลำไปลำมาเสร็จครับมวยจากค่ายชบาครับครับชบานี่ชื่อดูน่ารักนะครับไม้ชบาแต่ดูเขาแข่งแต่ละคนนี่ดูกันเลยดูชื่อน่ารักนะชบาดูแบบสุภาพเรียบร้อยแต่แทงนี่ไส้แตกอะค่อยเป็นค่อยไปครับหนูเดาดึงตรงแนวมาร์คเซลวี่ครับโอ้โหต้องกล้าแทงครับต้องกล้าแทงนะครับแต่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าแดงมีเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันยังมองไม่เห็นนะครับว่าลูกไหนเล่นได้เนี่ยจะมีแดงลูกซ้ายเนี่ยลูกนอกเนี่ยถ้าเล่นก็หลุมล่างถ้าจะเล่นนะก็เหมือนลูกที่เขาแทงลูกเมื่อสักครู่เนี่ยที่มามองนะทางที่จะเล่นได้นะยูเฟรมเนี่ยหนูต้องค่อยๆไปต้องทำแต้มให้นำครับแล้วกดดันครับคือถ้าแต้มเป็นรองเนี่ยไฟก็แทงสบายครับคือถ้าขึ้นมานำแล้วกดดันได้เนี่ยมันก็ยังพอมีลุ้นยังไม่ชนครับการชนชนนิดๆนะแต่อย่างเงี้ยแต่เมื่อชนไม่ได้มันก็กันยากกันยากนะเพราะฉากขาวเนี่ยมันบีบให้แทงกันยากคือถ้าแทงกันแบบขอไปทีเนี่ยไฟได้เปรียบจะหนีขาวก็ลำบากครับลูกนี้สนุกเวลามันไม่เป็นใจนี่อะไรมันก็เหนื่อยครับนี่ครับต้องแทงติดไว้ก่อนติดไหมต้องดูครับส่องดูแล้วไม่นะไม่ทัชบอลครับหลุมกลางเห็นไหมเห็นไม่ได้เลยนี่มองไม่ได้เลยครับเห็นลุ้นไม่ได้เลยจะสอยอย่างเดียวเลยนะใช่ชั่วโมงนี้ครับ ถือไม้อันนึงครับทำเป็นมะม่วงไม่ได้สอยอย่างเดียวเลยหรือว่าเป็นในพ่อค้าขายลูกชิ้นใช่เสียบอย่างเดียวเลยโอ้มาดูบ้างครับลูกนี้บ่อยได้ไหมแต่น้อยก็โฉบนะกันปั่นดีๆนี่เป็นเฟรมที่ดูแล้วยังได้ลุ้นนะครับแต่ถ้าเฟรมที่แล้วนี่ไม่ได้ลุ้นเลยครับมีเฟรมเดียวที่รู้คือเฟรมที่แล้วอะนอกนั้นก็คือเบียดนะสู้กันมาเบียดก็คือนิดหน่อยๆนะเอาละครับอย่างนี้มันเห็นเหลี่ยมอีกแล้วครับแฟบเห็นเหลี่ยมเลยครับมันเห็นเหลี่ยมอีกแล้วครับสอยแน่ครับลูกนี้โอ้ดูดิเห็นไม่ได้เลยเห็นนี่ปักไว้แล้วนะคือเอาครับนี่แทนแบบเผื่อด้วยนะเผื่อรอดสู้ด้วยกันด้วยสู้หกกันสี่ส่วนหนูเดาดึงกันล้วนๆกันล้วนๆทำอะไรไม่ได้นี่ต้องกันอีกดีน้ำหนักอยู่ยังไงครับน้ำตาลช่วยไหมแดงหน้าหลุมอย่างนี้กันยากครับดำติดชิ้งนี้ก็ยังถือว่าช่วยได้เยอะนะว่าวินาทีนี้ต้องบอกว่าความแม่นอยู่ที่ไฟนะชมพูติดอย่างเงี้ยสียังยากแต่ไฟได้เปรียบเขาขึ้นนำไงสายตานี่โอ้ยเอาแล้วครับหน้าหลุมหน้าบานหน้ามองครับน้ำเงินช่วยหรือเปล่าน้ำเงินไม่ช่วยนี่พอดีนะ
เบียดได้ไหมฮะแดงลูกที่ข้างชิ่งถ้าน้ำเงินบังลูกนั้นแต่เหมือนจะเห็นอะไรแล้วฮะคือแทงบางกว่าได้นะแทงหนาก็ได้ตรงเนี้ยคือแทงโดนชิ่งก็ลงนะอันนี้เอาลูกบอลป่ะฮะลูกข้างชิ่งแทงเข้าชิ่งก็โดนนะแคนนอนเนี่ยส่งน้ำหนักมาดีๆอ่ะโอ้นี่เต็มที่แล้วนะที่โดนเลยครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะพูดเลยเพราะว่าเวลาไฟเขาไม่ลงเนี่ยสักมาทันทีเลยครับไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารคือไฟเวลาเขาไม่ลงเลยนะเขาจะมีนิดๆหน่อยๆอะแดงเกลียนเลยครับด้านขวาเนี่ยมุมเนี่ยครบตรงชาติรอแล้วครับหรือจะเล่นลูกบอลเลยก็ได้เนี่ยรอเลี้ยงเลยครับเลี้ยงเป็นตับเลยเนี่ยดูแล้วไม้นี้ก็ไม่หมดก็เหลือน้อยนะไปตั้งที่น้ำเงินตั้งที่น้ำเงินครับเนี่ยแกแทงลูกแดงเมื่อสักครู่นะเกี่ยวเป็นชนไม่ดีเนี่ยไซส์เซยเนี่ยโอ้ไซส์ปิ้งไซส์อะไรแล้วจบนะจอบอจบครับจบเพลินสกูครับอึดปากเขาแล้วปากไปแล้วปากไปสี่ชนก็ชนดูดิทุกอย่างเป็นใจเป็นใจครับเป็นทุกอย่างครับเป็นใจครับเป็นกำลังใจให้สมเหมาเรียบร้อยครับตามนี่นะฮะบนโต๊ะกำลังจะขาดแหละครับลูกนี้ลงไปตอนนี้58ต่อ16ใช่ไหม58ต่อ16โต๊ะมี51 51ขึ้นนำอยู่42แดงลงก็ชิงเสมอเดี๋ยวดูแล้วไม่น่ารอดครับปลายนี้ไม่รอดครับเพราะว่าวันนี้ก็บอกว่าไฟแทงได้ดีเดี๋ยวดำติดชิ่งอย่างนี้นี่อ่ะน้ำเงินโชว์ๆเลยอ่ะคุณโชว์เลยโชว์ให้เต็มที่เลยคุณไฟให้ภาสกรดูเลยหนาวสั่นนี่จะทำอะไรเนี่ยคุณตกเขียวใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเราดึงทำไงครับบนโต๊ะมี43 59แต้มพอดีนะฮะแล้วดำไปเก็บงี้ด้วยนะโอ้โหพอดีครับคือตอนนี้มีอย่างเดียวคือต้องงัดนี่จะพยายามจะเอาดำออกมานะฮะเตะมีอะไรช่วยไหมหลังเหลืองมีบ้างเล็กมีโชคมาช่วยได้บ้างเล็กๆครับเพราะว่าแก้ไม่โดนนี่คือสามารถที่จะมีลุ้นนะ
เล่นน้ำเงินยังพอได้ถ้าแก้ไม่โดนใช่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปชมพูหรือว่าดำเรียกว่าเล็กๆครับเล็กๆโอ้โหดูขมเครื่องจริงๆวันนี้ไฟต้องวางเลยครับอย่าท้อครับอย่าท้อหนูเราดึงเนี่ยครับพยายามปั่นไปหาหลังเขียวเนี่ยน้ำหนักถึงหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ถึงไม่ถึงแล้วมันอย่างนี้ก็รีบส่องครับกลัวไม่ได้แทงรีบให้ไวเลยครับไฟบอกมาเด้โอ้ยโอ้เขียวไม่ขาวยังไงครับเนี่ยได้ก็ยังไม่รู้จะกินอะไรดีครับยังไงดีครับคิดก่อนคือถ้าแทงลงแล้วคือต้องได้สีด้วยนะเนี่ยมาเลาะดำลงนะแล้วก็วางสนุกแต่วางยากครับมันยากเนี่ยตรงที่ว่าแต่ไงมันก็ชิงเสมอกันหนึ่งสนุกมันก็คล้ายๆกันแหละใช่ไหมลักษณะอย่างนี้มันก็ต้องเอาครับมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องเล่นน่ะน้ำเงินไปก่อนเนาะใช่ครับแล้วก็ค่อยมาวางสนุกหลังชมพูเนี่ยเพราะว่าชิงเสมอกับหนึ่งสนุกเท่ากันไม่แตกต่างครับเนี่ยน้ำเงินลงก็หนึ่งสนุกครับแล้วมาวางสนุกเอาครับเพราะมีค่าเท่ากันเฟรมนี้จุดเปลี่ยนนะถ้าพลิกสถานการณ์แต่ถ้าพลิกไม่ได้ก็จบเนี่ยไม่ลงก็จบครับไม่ลงก็รอจับมือนะอย่างนี้ยังมีลุ้นนะจะวางสนิทก็ไม่ได้นะหลังเขียวหลังเหลืองไหมโอ้ดูครับไม่เข้าพี่อิดจันหมาเมียพี่โอตอบไลน์เลยครับไม่เหลือครับจบครับเดินอ้าวไม่รอดสื่อสารกันในนี้เนี่ยคุณอิดจันจอบอครับไม่มีปัญหาวันนี้คือเขาออกคิวสบายๆไงใช่ไม่ค่อยกดดันแทงไปเรื่อยๆครับ13ไม่มีปัญหารอจับมืออย่างเดียวลงอีกลงโชว์ไปอีกทีครับก็เป็นว่าครับไฟนอลยกก็เอาชนะดูดาวดึงไปครับ4ต่อ1เฟรมครับเข้ารอบ16คนไปเจอกับก่อนนครปฐมครับในวันพรุ่งนี้ครับเวลา16นาฬิกาเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมคู่ของบอลสุรินทร์ครับกับเจฟฟี่โรด้านักสนุกเกอร์จากฟิลิปปินส์
ไฟยังไม่เข้ามาเลยคือต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งนะรอไฟไหมพี่จอมไฟพี่ยังไม่ได้เข้าใช่ไหมพี่จอมวันนี้คือแขกแน่ใช่ไหมบรรยากาศไฟเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวแป๊บใส่เสื้อไปก่อนโอเคครับเริ่มได้เลย